ซันรู้สึกผิดจริงๆค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าซันไม่ได้ออกมาโกหกเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจหรือว่าสงสารหรืออะไรแต่ว่าซันแค่อยากให้ลองมองจากมุมของซันบ้างว่าถ้าเป็นเพื่อนคุณตกลงไปตรงนั้นณเวลานั้นวันนั้นพวกคุณอาจจะเป็นเหมือนแซนที่ว่าตั้งสติไม่ได้ตกใจฟีดเอาท์ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงทำอะไรยังไงช่วยเหลือยังไงอะสิ่งแรกที่ฉันอยากพูดก็คือฉันต้องขอโทษพี่ๆกู้ภัยด้วยที่วันนั้นอาจจะมีกิริยาไม่เหมาะสมหรือคำพูดที่ไม่ดีออกไปแต่ตอนนั้นคือฉันตกใจมากจริงๆอะเพราะว่าวันนั้นคือเพื่อนฉันตกลงไปแล้วฉันพยายามที่จะหาแล้วก็เลยทำให้แพนิคทำให้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทำให้พูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปกับพวกพี่ๆที่ค่ะไม่เป็นไรแซนเอาความจริงใจแล้วก็พูดจากเรื่องจริงที่เกิดแซนอยากพูดอะไรแซนพูดในตรงนี้คือไม่ต้องประดิษฐ์ขันไม่ต้องอะไรเลยเป็นตัวแซนที่สุดเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องจริงกันไขข้อข้องใจของประชาชน okay. เอาแบบที่ซินเซียที่สุดแล้วเรื่องมีเรื่องอะไรนะประเด็นอะไรที่แซนอยากจะพูดในตรงนี้แซนอยากพูดอะไรแซนพูดประเด็นที่ว่าทำไมเห็นเพื่อนตกน้ำไปเราไม่ช่วยคืออันนี้แซนบอกตรงๆเลยว่าถ้าฉันเห็นว่าเขาอยู่ไม่มีทางที่ฉันจะไม่ช่วยเลยค่ะยังไงฉันก็โดดค่ะแต่คือว่าณเวลานั้นมันมืดแล้วพอวนเรือกลับมาฉันไม่เห็นแม้กระทั่งร่องรอยน้ำกระเพื่อมหรือว่าอะไรเลยฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องช่วยยังไงแล้วฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงในณเวลานั้นฉันเลยได้แต่ตะโกนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยต่างๆค่ะซึ่งวันนั้นฉันก็โทรศัพท์นะคะวันนั้นฉันพยายามโทรติดต่อทุกกู้ภัยที่สามารถติดต่อได้แล้วก็ทุกหน่วยงานที่สามารถจะช่วยได้แล้วก็คืออันนี้ตรงนี้ขออีกทีหนึ่งตอนที่โมตกลงไปเนี่ยแซนเห็นโมตกลงไปใช่ไหมคะเห็นนะเสร็จแล้วเนี่ยแซนยังไงต่อแซนก็ฉันตะโกนให้เขาหยุดเรือใช่แล้วเขาก็อีกนานไม่กว่าตอนพอโมตกลงไปอีกนานไม่กว่าเรือจะหยุดอะค่ะไม่นานค่ะก็คือเขาก็ตีวงกลับมาเลยภายในไม่ถึง20 ถึง 30วิอะค่ะพอตีวงกลับมาแล้วก็ไม่เห็นโมแล้วแล้วแซนก็เลยตะโกนเรียกแซนก็เลยพยายามตะโกนเรียกแล้วก็พยายามดูตามผิวน้ำว่ามีร่องรอยกระเพื่อมอะไรไหมแล้วก็ไม่เห็นจริงๆค่ะแล้วทีนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงในเวลานั้นแต่ก็ใช้ความพยายามหากันอยู่นานพอสมควรเลยค่ะส่วนเรื่องที่ว่าทำไมทิ้งเพื่อนกลับมาบ้านก่อนเพราะว่าลำพังตัวฉันเองฉันก็ไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นทางสภาพจิตใจคือฉันอาจจะดูเหมือนยิ้มร่าเริงแต่บางทีคือฉันรู้สึกไม่โอเคแต่ฉันก็ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าให้ค่ะขอโทษที่พอดีพูดไม่ค่อยเก่งเวลาอยู่หน้ากล้องนะส่วนเรื่องที่ประเด็นใหม่ที่ว่ามีแผลเป็นบนแขนมีเรื่องทะเลาะวิวาทที่บนแขนใช่ไหมคะที่เมื่อวานพูดถึงกันตรงแขนด้านเนี้ยทำไงแต่แล้วตรงแขนด้านเนี้ยซึ่งมันไม่มีค่ะหน้าสนองเปิดเป็นเลยสองข้างนะเนี่ยคือไม่มีใครมีรอยแผลยกเว้นคนอื่นจะไม่ขออนุญาตไม่พูดเรื่องของคนอื่นแล้วกันนะคือซันรอยแผลรอยข่วนรอยอะไรคือซันอันนี้คือไม่มีจริงๆค่ะซันไม่รู้ว่าประเด็นนี้เขาเอามาจากไหนกันแล้วซันกับโมก็ไม่ได้มีเรื่องที่ทะเลาะกันหรือว่าเกลียดกัน หรืออะไรเลยค่ะเรารู้จักกันมา10 กว่าปีแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็เจอกี่ครั้งก็ยังรู้สึกสนิทใจรักกันเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นที่ว่าจะทะเลาะกันแล้วทำให้เกิดเหตุอะไรพวกนั้นไม่มีทางเกิดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะสุดท้ายฉันก็ต้องขอกราบขอโทษคุณแม่ของคุณโมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะที่ดูแลโมได้ไม่ดีคือจนวันนี้ฉันยังเสียใจมากเพราะว่าวันนั้นฉันอาจจะละเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าฉันรู้สึกผิดจริงๆค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าฉันไม่ได้ออกมาโกหกเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจหรือว่าสงสารหรืออะไรแต่ว่าฉันแค่อยากให้ลองมองจากมุมของฉันบ้างว่าถ้าเป็นเพื่อนคุณตกลงไปตรงนั้นณเวลานั้นวันนั้นพวกคุณก็อาจจะเป็นเหมือนแซนที่ว่าตั้งสติไม่ได้ตกใจฟรีคเอาท์ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงทำอะไรยังไงช่วยเหลือยังไงอะตรงไหนฉันไม่ได้ดูเลยอะเอาสำลีไหมครับนายเอาทิชชู่ใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะถ้าเกิดฉันตอบได้ฉันจะตอบค่ะตรงไหนอะแผลในคลิปอะไม่รู้แล้วก็เช็ดไปเลยเราไม่มีแผลแล้วก็เช็ดไปเดี๋ยวกลายเป็นหลวงจีนนั่งอยู่นี่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาตกใจไหมคะโอเคตรงไหนที่หน้าเช็ดทางตรงไหนที่มีแผลเนี่ยตรงช่วงไหนที่ดูไม่สลดเลยเพราะว่าจะพูดยังไงอะหน้าจะดูไม่สลดแต่คือคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกทางสีหน้าทุกอารมณ์ก็ได้อ่ะอันนี้อยากให้ลองปรับ mindset ดูว่าบางทีซันก็ไม่ได้ใช่คนเลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะโอเคกับปัญหาเรื่องแผลแล้วเนาะใช่ไหมคือไม่มีแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะอ๋อแขนด้วยค่ะคือฉันพูดไม่เก่งจริงอะต่อหน้ากล้องหรือว่าต่อหน้าอะไรที่แบบกดดันในสถานการณ์กดดันอันนี้ไม่เชื่อเช็ดถูแรงๆเขาถามว่าทำไมถึงกลับก่อนคืนนั้นอ๋อที่วันนั้นที่บอกว่ากลับก่อนคือฉันกลับช่วงประมาณตี 2 ถึง ตี 3ซึ่งฉันใช้เวลาหาอยู่ประมาณเกือบ 2 ถึง 3 ชั่วโมงแล้วอะแล้วตาฉันเจ็บอย่างที่บอกฉันถึงไว้นั่งหลังเรือแล้วฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฉันกลับมาพักก่อนดีกว่าแล้วพอมีแรงไหวแล้วเดี๋ยวจะกลับไปช่วยแต่คือว่าวันรุ่งขึ้นพูดไปก็อาจจะไม่เชื่อฉันก็ป่วยคือลมโกรกทั้งคืนแล้วทีนี้เนี่ยฉันก็ต้องขอโทษจริงอะที่ฉันไม่ได้กลับออกไปช่วยหาแต่คือคนถามว่าอ่านสคริปต์หรือเปล่าไม่ได้อ่านสคริปต์เลยคือแค่ว่าอยากจะประเด็นที่จะพูดประเด็นที่อ่านคือที่สคริปต์ที่อ่านคือหมายถึงว่าประเด็นที่จะพูดชี้แจงตรงนี้คืออะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าคือฉันเป็นคนพูดไม่เก่งจริงต่อหน้ากล้องอันนี้ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงนะคือแต่คือว่าวันนี้ฉันจริงใจแล้วเราฉันพร้อมที่จะตอบทุกคำถามด้วยความจริงอ่ะคืออย่าเพิ่งมีอคติกับฉันเลยเนาะฉันขอร้องค่ะจะได้อธิบายความจริงกันจะได้คุยความจริงกันจะได้ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยหรือว่าไม่ยังคาใจกันอยู่ค่ะเขาถามว่าใจกลับไปหาทนายทำไมฉันไม่ได้กลับไปหาทนายค่ะฉันกลับมาฉันไม่มีทนายเลยด้วยซ้ำจนถึงวันนี้ฉันก็ไม่มีทนายค่ะคนอื่นไม่เราไม่พูดถึงคนอื่นเราพูดถึงแค่ฉันเนาะคนอื่นฉันขออนุญาตไม่พูดถึงนะแต่ฉันไม่มีทนายเลยด้วยซ้ำอ่ะบนเรือมีเสื้อชูชีพไหมบนเรือมีเสื้อชูชีพนะแต่ฉันเห็นตอนหลังแล้วอ่ะใช่คือฉันต้องขอโทษทุกคนจริงที่ไม่ออกมาพูดให้เร็วกว่านี้แต่ว่าคือฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะออกมาพูดดีไหมหรือว่าจะพูดแล้วผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่อยากให้ทุกคนรู้จริงๆว่าวันนี้ฉันจริงใจที่จะเปิดเผยทุกอย่างเท่าที่ฉันสามารถเปิดเผยได้จากมุมของแซนส่วนของแซนอ่ะท ถ้ามีอะไรสงสัยถามได้เลยนะคะเขาดูเลยโพยเนี่ยอะไรนะเปิดให้เขาดูเลยว่ากระดาษที่เขียนสคริปต์ที่เขียนก็คือเป็นข้อว่าแบบมีข้อไหนที่จะต้องพูดถึงบ้างที่ว่าเป็นประเด็นของสังคมอ่ะพี่แท็กพลัญญูนะคะถามว่ามีชูชีพไหมในเรือมีชูชีพค่ะในเรือแต่ว่าไม่มีใครหยิบใส่อันนี้ก็เป็นความสะเพร่าของทุกคนจริงๆอ่ะพี่หนิงโรเบิร์ตหายไปไหนโรเบิร์ตหายไปไหนตอนช่วงไหนคะพี่หนิงหมายถึงช่วงไหนที่โรเบิร์ตหายไปไหนคือตอนช่วงไหนแต่ว่าพี่หนิงคะฉันขอไม่พูดถึงคนอื่นได้ไหมคะคือเนาะฉันขอพูดถึงในเฉพาะเรื่องในมุมจากมุมของแซนนะคะอะไรแก้ววายหรืออะไรเดียวอันนี้ฉันไม่ทราบจริงๆเพราะว่าฉันขึ้นมาก่อนแล้วก็มีคนไปเก็บกวาดเรือแต่หมายถึงว่าแต่ฉันไม่ทราบจริงเพราะว่าฉันเรื่องแก้ววายเหลือใบเดียวค่ะอันนี้ฉันไม่ทราบค่ะเพราะว่าฉันขึ้นมาก่อนนะถึงฝั่งปุ๊บฉันก็รีบขึ้นฝั่งเลยค่ะโมตกท่าด้านข้างอ่ะอย่างนี้ค่ะประชาชนอยากจะทราบว่าขอให้โมให้คุณแซนเล่าเหตุการณ์ว่าตกยังไงแล้วจนถึงตอนที่กลับมาช่วยค่ะอ๋อโอเคค่ะทีนึงโอเคค่ะก็คือโมเดินมาแล้วมานั่งปัสสาวะอยู่ตรงท้ายเรือตรงขาอย่างที่ฉันได้เล่าไปอะนะคะแล้วพอเสร็จทีนี้ตอนที่โมพยายามจะพยุงตัวลุกขึ้นเหมือนกับว่าเขาอาจจะเสียหลักแล้วก็ชุดเขาอะอาจจะเปียกน้ำข้างหลังเพราะชุดเขายาวฉันคิดว่านะคะเขาเลยต้องดึงขาฉันด้วยน้ำหนักที่แรงพอสมควรเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มทรงตัวไม่อยู่ทีเนี้ยฉันก็เริ่มไหลลงไปด้วยเพราะว่าด้านหลังมันจะไม่มีที่กั้นอะไรเลยฉันก็เลยบอกว่าโมขอกูตั้งหลักแป๊บนึงนะเพื่อที่ฉันจะหันกลับไปด้านหลังที่จะเกาะตรงด้านฝั่งหัวเราจะได้ค่อยให้โมเกาะฉันหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ดึงตัวเองขึ้นมาแต่ทันทีที่ฉันหันไปข้างหลังอ่ะโมก็ปล่อยฉันแล้วเขาก็ไปพยายามโผล่ไปเกาะตรงไอ้กาบเรือปะใช่กาบเรือตรงกาบเรือค่ะแล้วเขาก็พลิกตกลงไปค่ะแล้วพอตกลงไปปุ๊บยังไงต่อคะพอตกลงไปปุ๊บฉันก็กรี๊ดเลยค่ะกรี๊ดตะโกนเลยค่ะว่าโมตกน้ำแล้วก็คุณจ๊อบเขาก็ตะโกนไปต่อเลยค่ะว่าโมตกน้ำเรือก็รีบวกกลับไปตรงที่คิดว่าบริเวณที่โมตกน้ำไม่ถึง30 วินาทีค่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นหรือว่าไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในน้ำเลยตอนนั้นนะเพราะถ้าเกิดฉันเห็นแค่ขอให้เห็นแค่เงาของโมหรือว่าเห็นอะไรฉันมั่นใจว่าฉันกระโดดค่ะคำถามนะคะตอนจังหวะที่พี่แตงโมตกลงไปพี่เขาร้องหรืออุทานอะไรไหมคะไม่เลยคือนั้นโมเงียบมากเลยอันนี้คือโมไม่ได้ยินเสียงโมจากในน้ำมาช่วยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยโมไม่คือถึงขนาดตอนนี้ยังอยู่บนเรือที่ตอนที่เสียหลักโมยังไม่ร้องไม่กรี๊ดไม่อะไรเลยค่ะแล้วคำถามนะคะเพื่อนตกแล้วทำไมไม่รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจหรือกู้ภัยจะโทรแจ้งทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะคะไม่ถึง2 นาทีหลังจากที่โมตกแล้วก็วนกลับไปดูโมตรงนั้นไม่เจอปุ๊บฉันโทรเลยค่ะมีหลักฐานเดี๋ยวฉันจะปริ้นออกมาให้ดูได้ค่ะฉันโทรไปแบบเกือบทุกหน่วยที่สามารถจะกู้ภัยได้ทุกภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นในกรุงเทพอย่างเงี้ยฉันพยายามสุดความสามารถแล้วจริงๆค่ะเรือขับเร็วไหมเรือขับไม่เร็วมากนะตอนที่โมตกลงไปคือเรือขับในความเร็วที่ว่าไม่ได้น่ากลัวหรือหวาดเสียวหรืออะไรเลยค่ะอันนี้ฉันก็เลยทำให้ฉันประมาทไม่ได้ช่วยโมระวังด้วยค่ะพี่หนิงถามว่าพี่หนิงปณิตานะคะถามว่าทำไมตอนแรกที่พูดบอกว่าเล่นโทรศัพท์ไม่รู้ค่ะหมายถึงที่ไม่รู้ว่าจะจับที่ฉันไม่รู้คือหมายถึงไม่รู้ว่าเขาจับขาสันกี่มืออันนั้นน่ะเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นเขานักข่าวเขายี่ถามฉันว่าจับมือซ้ายจับมือขวาจับกี่มือคือฉันบอกตรงว่าฉันก็เราก็นั่งเล่นกดเล่นมือถือโดยที่เราไม่ได้โฟกัสตอนเพื่อนเราทำธุระส่วนตัวอันนี้ฉันยอมรับจริงว่าฉันไม่จำไม่ได้ค่ะคือแต่มันเหตุการณ์เป็นแบบนี้ที่จะเล่าไม่มีอะไรบิดเบือนเลยสักอย่างจริงค่ะขออีกทีหนึ่งนะคะคุณแฟนก่อนที่คุณแตงโมจะเดินมาเนี่ยคุณแซนทำอะไรอยู่ฉันนอนกดมือถืออยู่ท่านี้เลยนะเอ็นลงไปกว่านี้แล้วเอาคือหน้าเกือบจะ หงายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็กดอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือแฟนเล่นมือถืออยู่ตอนเล่าแบบละเอียดฉันก็นั่งเล่นมือถืออยู่ตั้งแต่ตอนแล้วยังไงต่อแล้วพอโมเดินมาฉี่ฉันก็นั่งยังนอนเล่นมือถืออยู่จนกระทั่งตอนที่ว่าโมจะลุกแล้วดึงขาจะแรงขึ้นนิดนึงใช่ไหมฉันก็วางมือถือละแล้วฉันก็หันหลังเพื่อที่จะพยายามหาที่เกาะยึดเพื่อที่โมจะได้เอาฉันเป็นหลักได้อ่ะแต่ว่าแล้วยังไงโมก็โผล่ไปด้านกาบเรือแล้วไม่ทันคือตอนที่แซนบอกว่าเดี๋ยวกันมึงโมแป๊บนึงนะขอกูตั้งหลักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งขยับแป๊บนึงแล้วโมปล่อยมือแล้วโมก็แล้วท่านก็พยายามหันข้างหลังเพื่อที่จะเกาะแต่คือวันนั้นท่านหันด้านนี้แล้วทีนี้เนี่ยโมก็ปล่อยมือแล้วก็ไปเกาะตรงกาบเรือแล้วท่านหันมาท่านก็จับไม่ถึงแล้วจริงๆถ้าจับถึงท่านก็จับอยู่แล้วอ่ะคือท่านไม่มีทางปล่อยให้เพื่อนถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อนท่านก็ไม่ปล่อยให้เขาตกลงมาจากเรือหรอกค่ะอันนี้คือเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆฉันมั่นใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดต่อไปถ้าถามว่าแปลกไหมแปลกค่ะที่คนตกน้ำเขาจะไม่ร้องคือฉันมันมีอะไรแปลกหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปถามกับใครแต่คือฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันไม่ได้โกหกแผลที่ขาโมโดนใบพัดเรือแล้วเรือไม่หยุดหรอคะอันนี้ฉันไม่ทราบเลยว่าขาเขาโดนอะไรนะเพราะว่าตอนที่ฉันเห็นเขาตกลงไปปุ๊บเรือวิ่งต่อใช่ไหมคะคือถ้าเกิดโดนใบพัดเขาน่าจะต้องอยู่ในรัศมีของตรงกลางเรือส่วนกลางเรือแต่เนี่ยเขาตกลงไปด้านริมฝั่งริมมาถ้าขับไม่เร็วต้องช่วยทันสิครับอันนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าไปกับเรือมาเสร็จปุ๊บแล้วคืนนั้นมืดมากมันฉันถึงบอกว่ามันมีอะไรแปลกหลายอย่างซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดยังไงให้ทุกคนเชื่อแต่ว่าสิ่งฉันสาบานหรือว่าจะยังไงก็ได้อ่ะคือเรื่องวันนี้ที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงจริงอ่ะคือแค่ระยะไม่ถึง10 เมตรก็มองไม่เห็นกันแล้วอะค่ะในคืนนั้นอ่ะมืดจริงๆอ่ะตอนนี้ฉันก็ต้องขอโทษโมที่ฉันช่วยโมไว้ไม่ได้ฉันยังรู้สึกผิดอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็ที่ตอนแรกไม่ได้สลดเพราะว่าฉันยังไม่คิดว่าโมจากฉันไปเลยด้วยซ้ำฉันยังจะพูดยังไงดีคะฉันยังยอมรับความจริงไม่ได้ด้วยซ้ำว่าโมจากไปแล้วเพราะว่าเพิ่งจะเห็นกันอยู่ตรงนั้นตอนนั้นแล้วอยู่ดีตกลงไปเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่กลับขึ้นมาอีกฉันก็เสียใจค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันอยากขอร้องทุกคนว่าบางทีถึงแม้ฉันจะดูไม่สลดดูไม่เสียใจแต่ว่าอย่าโจมตีกันด้วยคำที่ทำร้ายจิตใจหรือว่าอะไรฉันเลยค่ะเพราะว่าฉันเสียใจจริงๆค่ะสุดท้ายฉันขอฝากขอโทษฉันขอโทษคุณแม่ของโมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูแลลูกของคุณแม่ไม่ดีค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะแล้วก็พี่กู้ภัยด้วยค่ะที่ฉันพูดจากับกิริยาไม่ดีวันนั้นฉันตกใจแล้วช็อกจริงๆค่ะขอโทษค่ะ